ครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้พูดคุยกันถึงประเด็นที่นายกรัฐมนตรีกําลังเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยนะครับการเดินทางไปไประชุมที่สหรัฐอเมริกาคราวนี้เนี่ยหลายคนหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในรัฐบาลพยายามอธิบายความว่าเป็นการประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากนานาชาติแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลสร้างความมั่นใจให้กับกองเชียร์มากเลยทีเดียว ในขณะที่อีกมุมหนึ่งนะครับฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาลหรือไม่ยอมรับคณะรัฐประหารเนี่ยก็มองว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นอกจากหน่อไม้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีไปประชุม UN ที่อเมริกาเที่ยวนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถูกกระทําจัดวางมาก่อนหน้าแล้วก็ไม่ได้มีรหัสสัญญาณอะไรเลยว่าการเป็นรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นพิเศษ หรือกำแพงความร่วมมือที่หลายๆประเทศได้ตั้งเอาไว้ยุติการดำเนินการหลังจากเรามีรัฐประหารเนี่ยจะถูกเปิดออกก็ไม่มีแต่อย่างใดนะครับทีนี้ในส่วนของผมเนี่ยก็จะขออนุญาตไล่เรียงไปเป็นประเด็นเป็นประเด็น,น,ดนพอให้ท่านได้เห็นภาพนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องคุยกันโดยเฉพาะระเบิดราชประสงค์ว่าด้วยกรณีของนายออดออดปริศนาออดลีลับออลองหน ออทที่ไม่มีแม้แต่หมายเลขบัตรประชาชนแต่ว่าออทนี่แหละครับถูกอ้างว่าเป็นตัวเชื่อมสำคัญทำให้ระเบิดที่รชัชประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการเมืองในประเทศแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะฮะไปที่อเมริกากันก่อนนะครับท่านผู้ชมพึงตระหนักนะครับว่าการประชุมในระดับของ UN ไม่ว่าจะจัดขึ้นที่ประเทศใดก็ตามเนี่ย ผู้นำและรัฐบาลของประเทศนั้นอยู่ในสถานะเจ้าภาพด้วยอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นมารยาททางการทูตนะครับที่เขาจะต้องมีการมาพบปะมาเลี้ยงอาหารมาเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้นำของประเทศต่างๆที่เดินทางเข้าร่วมประชุมดังนั้นที่กองเชียร์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยกรีดกราดวีดไว้กรตตูวูกันยกใหญ่นะครับกับภาพที่พลเอกประยุทธ์ได้สัมผัสมือกับประธานาธิบดีบารักโอบามา พร้อมทั้งคุณมิเชลโอบามาเนี่ยนะครับก็ได้สัมผัสมือกับคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีภาพนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพที่เฉพาะเจาะจงว่าเขานัดกันให้จับมือกันแล้วก็ถ่ายรูปออกข่าวเป็นกรณีพิเศษไม่ใช่ละครับผู้นําของประเทศต่างๆที่ไปเขาก็มีอย่างนี้กันทั้งนั้นนะฮะและผมก็รู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างนะครับที่กองเชียร์ของพลเอกประยุทธ์ดูจะตื่นเต้นดูจะหยิบเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาขยายเป็นเรื่องใหญ่เอาภาพนี้มา อธิบายความว่านี่คือความสำเร็จของรับฐบาลไทยทั้งทางที่ก่อนหน้านี้เวลาประเทศต่างๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาแสดงองอกว่าเขาไม่อออยอมรับการรัฐประหารเขาชะลอความร่วมมือต่างๆกองเชียร์ของรัฐบาลเนี่ยนะฮะบางกลุ่มถึงขนาดรณรงค์ปฏิเสธอเมริกาโดยซ้ำไปปฏิเสธสินค้าอเมริกาปฏิเสธสินค้ายุโรป บอกว่าบ้านนี้เมืองนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีอเมริกาเราก็อยู่ของเราได้ต้องทําให้ฝรั่งตาน้ํำข้าวสานึกซะบ้างว่าไผเป็นไผนี่ไปไกลถึงขนาดผมนึกว่าจะมีการปิดประเทศนะครับแต่ว่านั่นแหละฮะในช่วงของการรณรงค์ให้ปฏิเสธอเมริกาเนี่ยผู้รณรงค์ก็ใช้ช่องทาง Facebook ครับก็ดูยังไงยังไงอยู่นะหรือว่าบางครอบครัวเนี่ยนะครับออกมาบอกว่า ต้องตัดขาดจากสหภาพยุโรปเลย EU จะแน่มาจากไหนไม่มีไทยค้าขายด้วยดูซิว่า EU จะอยู่ยังไงเลิกคบกันก็ได้ไม่มีปัญหาหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวว่าสองลูกสองหลานไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศในทวีปยุโรปอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่แหละครับพอมีภาพการจับมือนะครับมีภาพการทำกิจกรรมร่วมกันก็เอามาขยายผลขยายความเป็นความสำเร็จ ไม่เป็นไรครับเข้าใจได้ก็คนมันจะเชียร์กันเนี่ยครับมีอะไรที่เอามาเชียร์กันได้ก็เชียร์กันเข้าไปไม่ว่าแต่ผมจะชี้ให้แลเห็นเท่านั้นเองนะครับว่าอะไรที่มันแตกต่างกันหรืออะไรที่มันอธิบายความอย่างตรงไปตรงมาลำบากเนี่ยบางทีก็ดูขัดขัดอยู่เหมือนกันนะครับในการรับรู้ของผู้คนส่วนการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงสถานะนั้นนี้ ในระดับนานาชาติเนี่ยผมเคยอธิบายความในรายการแล้วนะครับวันนี้ไหนๆว่าพลเอกประยุทธ์กำลังกลับมาเนี่ยเราก็ขมวดปมกันอีกทีหนึ่งว่ามันไม่ใช่คำอธิบายว่าบทบาทผลงานหรือสถานะของรัฐบาลชุดนี้เป็นที่ยอมรับจนนานาชาติเขาตั้งให้เป็นประธานอย่างเช่น g 77หรือกระทั่งให้รางวัล ITU แต่อย่างใดไม่ไม่ใช่เลยนะครับมันเป็นวงรอบ ของการมอบหมายภารกิจแล้วมันมีการประสานงานมันมีการทำงานร่วมกันมาในกลุ่มประเทศอย่าง G 7 7เนี่ยตลอดเวลาคือเอาง่ายๆว่าถ้าหากว่ารัฐบาลนายกยิงลักษ์ณไม่ถูกยึดอำนาจแล้วยังคงอยู่ในตำแหน่งนี่นะครับวันนี้ก็ต้องได้เป็นประธาน G 7 7หรือว่าถ้ามีการเลือกตั้ง เกิดว่ารัฐบาลยิงลักยุบสภาและขบวนการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งที่ไปขวางการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีเนี่ยนะครับแล้วเกิดว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งเอาสมมุติให้เลยเถิดไปเลยเอารัฐบาลประชาธิปัตย์โดยการนําของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีมาถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ก็จะเป็นรัฐบาลที่นําประเทศไทยเข้าสู่ตําแหน่งประธาน G77 ชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะพลัดจับผูกมาเป็นหรือต่อให้พลเอกประยุทธ์เป็นอยู่สักปีหลังจากนั้นผลัดให้พลเอกประวิทย์เป็นเนี่ยเราก็เป็นประธาน G77 ของจริงมันเป็นแบบนี้ครับดังนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มองประเทศไทยอยากให้เสียหายในเวทีนานาชาตินะครับ ถ้าจะมองเป็นภาพบวกก็พอมองได้ครับแต่จะไปอธิบายสิ่งเหล่านี้ผูกกับความเป็นอยู่ของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วยิ่งอธิบายว่าต่างชาติ UN ออเมริกายุโรปหรือโลกประชาธิปไตยทั้งหลายยอมรับการรัฐประหารในเมืองไทยเข้าใจเป็นอย่างดีก็ผูกอย่างนั้นไม่ได้ครับคนละเรื่องคนละอย่างทีนี้ นายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมร่วมสังสรรค์ร่วมงานเลี้ยงพบปะเสวนากับผู้คนเนี่ยเท่าที่ผมตามดูเนี่ยนะครับก็ยังไม่ปรากฏว่าได้มีการสนทนาในระดับทวิภาคีกับผู้นำชาติไหนเป็นกรณีพิเศษเห็นแวบ,บๆก็คุยกับผู้นำฟิจิฟิจินี่ก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับซึ่งเคยเป็นประธาน G ี77เหมือนกัน แล้วตอนที่ฟิจิได้เป็นประธาน g 7 7เนี่ยก็เป็นในยุคที่มีรัฐบาลจากคณะรัฐประหารนั่นนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็ได้มีการหารือกับนายกฟิจิด้วยนี่ดูเป็นเนื้อคู่ดูสมน้ำสมเนื้อกันยังไงชอบกลน,นะครับส่วนผู้นำในโลกประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ปรากฏบรรยากาศของทวิภาคีอันนี้เขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญแล้วละ่ะ ในการที่จะแสดงออกต่อประเทศรัฐประหารนะครับในส่วนของการพบกับนายบันคีมูลในธนานะเลขทธิการสารประชาชาตินั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจอีกแล้วครับว่านายบันคีมูลเนี่ยเป็นผู้นําในองค์กรสารประชาชา,ชาติซึ่งเป็นผู้จัดการประชุมเมื่อเป็นผู้จัดการประชุมแล้วมีประเทศตั้งร้อยกว่าประเทศเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะฮะ นายบันคีมูลจึงอยู่ในสถานะที่ควรจะต้องพบกับผู้นำของแต่ละชาติแต่ว่าเวลามันจะเอื้ออํานวยให้ได้แค่ไหนได้พบกันกี่ชาติครบถ้วนหรือไม่ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ปฏิเสธไม่พบชาติไหนเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อยู่เหมือนกันมาดูเนื้อหาสาระก,กันบ้างนะครับท่านผู้ชมคือถ้าหากว่าเราจะไปอธิบายความว่าการแสดงออกของบารักโอบามาหรือ การแสดงออกของผู้นำคนสำคัญระดับโลกนั่นนี่ต่อพลเอกประยุทธ์แล้วก็หมายความว่าหลังจากนี้การรัฐประหารในประเทศไทยจะเดินคล่องเดินสะดวกเดินสบายข้อตกลงการค้า FTA หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น,นกลไกความร่วมมือระหว่างชาติก็จะได้รับการปลดล็อกผ่อนคลายเนี่ยอย่าได้ไปคาดหวังอย่างนั้นเลยครับเรามาดูเนื้อหากันดีกว่าว่าเวลาเขาพูดเวลาเขาแสดงทัศนะในที่ประชุมเนี่ยเขาพูดกันยังไง นายประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยนะครับได้แสดงสุนทรพจน์ในบรรยากาศงานพบปะสังสรรค์นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมในช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีได้ไปสัมผัสมือในงานเดียวกันนั้นแหละครับบารักโอบามาขึ้นเวทีนะครับแล้วก็สุนทรพจน์ก็คงพูดในหลายประเด็นแต่ประเด็นที่พูดถึงระบอบรประชาธิปไตยเนี่ยผมอ่านที่สื่อมวลชนก็เอามาลงก็แล้วกันนะครับ แล้วท่านฟังท่อนนี้เนี่ยก็จะเข้าใจตรงกันนะมากขึ้นบารักโอบามาบอกว่าการเป็นรัฐบาลต้องสะท้อนความต้องการของประชาชนไม่ใช่กดขี่ประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญในโลกที่เชื่อมโยงกันนี้ประเทศที่มอบประชาธิปไตยให้ประชาชนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการชุมนุมและศักดิ์ศรีจะเป็นประเทศที่แข็งแกร่งไม่ใช่อ่อนแอ เช่นเดียวกับโลกที่เลือกวิถีทางทูตแทนที่จะเป็นการใช้กำลังอาวุธรัฐบาลที่กลัวประชาชนของตัวเองสุดท้ายแล้วจะพังพินาศและผู้นำคนใดที่แก้รัฐธรรมนูญให้อยู่ในอำนาจจะถือเป็นเรื่องที่ล้มเหลวเพราะไม่มีใครจะอยู่ในอำนาจได้ตลอดไปและจะแสดงให้เห็นว่าอำนาจของรัฐบาลเหล่านี้ยึดติดกับผลประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนนี่ถ้าหากว่าปิดชื่อคนพูดว่าใครนะครับ แล้วตัดเฉพาะข้อความแบบนี้มาแปะในหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยเขาก็หาว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามร,รัฐบาลพูดนะฮะพูดทำนองอย่างนี้แหละครับแล้วก็มีคนหลายคนนะครับในบ้านเมืองนี้ที่พูดในท่วงทำนองเนื้อหาแบบลักษณะเดียวกันกับนายบารักโอบามาเนี่ยถูกพาไปปรับทัศนคติครับนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าถ้าประ,ประธานาธิบดีบารักโอบามาเกิดมาประเทศไทยเนี่ย แล้วพูดอีแบบนี้เข้าเนี่ยรุ่งึืนเช้าในที่พักจะมีรถทหารไปจอดเหมือนจอดหน้าบ้านผมอยู่เดี๋ยวนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะคือพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าแหมบารักโอบามานี่มาพูดเหมือนกับเราเนี่ยไม่ใช่หรอกครับแต่ภาษาประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นภาษาสากลน,นะฮะใครที่เชื่อมั่นและยึดถือหลักการประชาธิปไตยเนี่ยให้เขาแสดงความเห็นเรื่องอำนาจรัฐเรื่องอำนาจปกครองในรัฐเนี่ยเขาก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นนะครับ ไม่จะเป็นต้องยิ่งใหญ่อะไรเลยฮะตาสีตสาสาชาวไร่ชาวนาก็ฟังเข้าใจนะครับเรื่องนี้และผมก็ไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์นั่งอยู่ในงานเลี้ยงที่บารักโอบามาพูดในประเด็นเหล่านี้เนี่ยท่านสะอึกบ้างหรือเปล่านะครับหรือมีอาการจะต้องจิบน้ำจิบท่าเพราะมันจุกอยู่ตรงคอมั่งหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะหรือว่าพลเอกประยุทธ์จะเห็นด้วยกับคำพูดนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่า ตัวท่านเองก็ยืนยันมาตลอดว่าประเทศไทยเวลานี้นี่เป็นประชาธิปไตยถึง99.99ท99ีนี้ถ้าประเทศประชาธิปไตย99.99 99ควรมีลักษณะแบบที่โอบามาว่านี่แหละครับสบายใจได้นะครับท่านผู้ชมผมนี่ไม่มีนิสัยโมเมผมไม่ได้เอาคำพูดของบารักโอบามาเพื่อมาเคลมว่าเห็นไหมเขากำลังกระแทกใส่ประเทศไทย ไม่ใช่ครับผมไปเหมาเอามาอย่างนั้นไม่ได้หรอกแต่ผมพยายามชี้ให้เห็นเพื่อบอกว่าประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบที่โอบามาเขาอธิบายแล้วประเทศไหนที่มีลักษณะที่แตกต่างก็นั่นแหละครับมันเป็นประเทศเผด็จการไงครับแล้วอำนาจเผด็จการที่มาจากการกดขี่การไปขยายกติกาเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้ไปนาน,น,าน ผมอ่านอ่านเนี่ยไม่มีคําว่ารูทแมปนะครับที่โอบามาพูดเพราะนั้นคงจะพูดกว้างกว้างภาพรวมๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงประเทศไหนแต่ว่าใครจะสะดุ้งบ้างอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะดังนั้นเอาแต่ภาพถ่ายไม่ได้ฮะต้องเอาเนื้อหามาดูด้วยซิว่าเขาคิดอ่านกันยังไงนี่พลเอกประยุทธ์ก็ไปอธิบายความนะครับกับสื่อมวลชนต่างประเทศนะฮะท่านผู้ชมครับมีรายงานข่าวเข้ามาบอกว่า ในประเทศไทยเวลานี้เนี่ยรัฐบาลก็เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นกันตามสมควรแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เห็นด้วยกับการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวเท่านั้นเองผมก็ไม่รู้ความหมายว่าการเปิดพื้นที่ให้แสดงความเห็นที่ท่านว่าเนี่ยไปพูดที่อเมริกาเนี่ยนะครับมันรูปธรรมคืออะไรแน่นอนครับการชุมนุมโดนขบวนเรียกร้องในทางการเมืองวันนี้มันไม่มีฮะอย่าว่าแต่การเดินขบวนเรียกร้องทางการเมืองเลย เรียกร้องเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยมันยังเกิดไม่ได้เลยครับเพราะว่าขยับปั๊บเนี่ยก็จะมีกําลังฝ่ายความมั่นคงประกบติดเข้าไปหาเข้าไปพบถึงบ้านเขาประชุมกันตรงไหนก็ไปหากันตรงนั้นรถทหารก็จะไปวนเวียนในบ้านบุคคลที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีหรือเป็นแกนนํานี่ขนาดว่าความเดือดร้อนเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยนะครับยังแสดงออกไม่ได้ดังนั้นการเดินขบวนในทางการเมืองจริงไม่มีอันนั้นก็ถูกแล,แล,แล้วล่ะครับผมก็เห็นด้วย ว่ามันไม่เกิดขึ้นในยุคนี้ช่วงนี้แต่ว่าการสแสดงความเห็นเนี่ยไม่แน่ใจเวลาท่านกลับมาเนี่ยนะครับการปรับทัศนคติการเรียกเข้าค่ายเที่ยวนี้เนี่ยนะฮะอย่างคุณประวิทยโรจนพลึกอดีตผู้สืาอา่อข่าวอุโสของเนชั่นเนี่ยถึงขนาดคลุมหน้าคลุมตานะครับแล้วก็เอาไปอยู่ในห้องที่มันลึกลับอับชื้น ต้องขอออกมาสูดอากาศข้างนอกนะครับเขาถึงให้นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันสวนทางกับที่ท่านผู้นําไปอธิบายเขาที่เมืองนอกเมืองนาหรือเปล่าคุณเก่งการุณเนี่ยก็เจอคล้ายๆกันล้วครับคลุมหน้าคลุมตาเข้าไปแล้วสภาพการอย่างนี้เนี่ยนะฮะถ้าเอกประยุทธ์กลับมาแล้วมันมีขึ้นอีกผมก็ไม่แน่ใจว่า ต่างบ้านต่างเมืองที่เขาได้ฟังคําอธิบายของพลเอกประยุทธ์และมองเข้ามาในประเทศไทยเห็นว่ามันสวนกันชัดๆเลยเนี่ยนะครับพูดยกยกเทียบอเมริกาว่าเปิดให้แสดงความเห็นได้พอเข้ามาก็จับเข้าปรับจับเข้าปรับเขาจะมองกันยังไงไม่ใช่หน้าที่ผมต้องคิดแล้วครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลน,นั่นแหละต้องคิดแล้วเมื่อรัฐบาลคิดแล้วเนี่ยนะครับ จะสะท้อนออกมาเป็นวิธีปฏิบัติอย่างไรเนี่ยก็ต้องดูกันต่อนะอย่างบ้านผมเนี่ยยกว่าวันเข้าไปแล้วนะครับท่านเคกรบครับก็มีรถทหารมาจอดเมื่อวานมาอีกครับมาในช่วงสายๆผมกำลังออกกำลังกายก็ชะลอจอดอยู่หน้าบ้านพอสบายใจก็ขับจากไปก็ไม่ได้พูดให้ท่านผู้ชมรู้สึกซ้ำซากจำเจ ว่าแม้นัตวุฒิมาพูดบ่อยเหลือเกินในรายการวรถทหารไปจอดหน้าบ้านเนี่ยเต็มไปทุกวันนะครับท่านทีคกรบผมนึกออกผมก็เล่าสู่กันฟังบ้างไม่ใช่อะไรละครับเพื่อให้ท่านได้รับทราบว่ามันมีกระบวนการแบบนี้อยู่แล้วมันตรงกับที่ท่านนายกไปอธิบายที่อเมริกาหรือไม่ทำนั้นเองครับเข้าใจตรงกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพูด ค่อนข้างใช้เวลาเยอะเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากทองของประชาชนนะครับโดยหยิบเอาประเด็นที่เลขาธิการสภาพั์ซึ่งตอนนี้นั่งกัอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับคุณอาคมเติมพิยยทยาไปสิทธิ์เนี่ยบอกว่าถ้าหากตัวเลขการส่งออกมันติดลบต่อเนื่องกัน3ปีปีหน้าละว,วิกฤตมหาวิกฤตแน่นอนนะครับ แล้วก็บอกว่าได้นําความเรื่องนี้ไปหาหรือดรสมคิดแล้วด้วยว่าต้องรีบแก้ปัญหาเยียวยาทําให้มันดีขึ้นวันนี้ดรสมคิดก็อยู่กับที่ไม่ได้แล้วครับต้องออกโรงมาอธิบายกับสื่อมวลชนนะฮะดรสมคิดอธิบายอย่างนี้นะครับบอกว่าอย่าไปตกอกตกใจการส่งออกมันจะติดลบติดต่อกัน3ปีมันเป็นไปไม่ได้เลิกฝันร้ายได้แล้วมองโลกในแงด่ดีแล้วก็สู้กับมัน บอกว่าอีกไม่นานในกระทรวงการคลังก็จะมีมาตรการดึงดูดให้เกิดการลงทุนที่เร็วขึ้นด้วยดังนั้นถ้ามีพาดหัวข่าวรุนแรงด้านเศรษฐกิจจะกระทบกับความเชื่อมัน่นต่อให้ออกนโยบายมากเท่าไหร่ก็ไม่กระเตื้องการประคองคนให้มั่นใจทําได้ยากและเหนื่อยดังนั้นอยากมองโลกอยากให้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเอกชนจะลงทุนเร็วขึ้นแค่ไหนถ้าเอกชนลงทุนเร็วกว่านี้เศรษฐกิจจะไปได้ดีกว่านี้ เอกชนต้องวิ่งมากขึ้นต้องส่งออกให้มากขึ้นประเทศไม่ได้ส่งออกเอกชนเป็นผู้ส่งออกไม่ใช่พอส่งออกสินค้าได้จะลดลงอ,ออกส่งออกสินค้าได้ลดลงจะขอให้รัฐบาลช่วยทําให้บาทอ่อนค่าแล้วพอตอนนี้บาทอ่อนค่าแล้ว3-4เดือนยังไม่ดีขึ้นเลยนี่ผมอ่านให้ครบนะครับแล้วก็จะกลับเข้าไปวิเคราะห์สองสามมุมมุมแรกผมว่างานนี้รัฐมนตรีอาคมของผมเนี่ย คงโดนดหลังฉากไปบ้างแล้วลหละครับเพราะว่าดอ,อร์สมคิดเนี่ยมาเป็นรองนายกเที่ยวนี้ไม่ธรรมดานะครับสื่อต่างชาติก็ดีคนในประเทศก็ดีแหลมเข้ามาในกระตีศอกใส่นะสื่อต่างชาติโดนเข้าไปแล้วครับดอกเบลเลอร์บอกอย่าสะเออมาวิจารณ์ส่วนคนไทยก็โดนสวนหลายๆดอกแล้วล่ละครับทีนี้เมื่อวานที่มันเป็นข่าวใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าคำ สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีอาคมฮะวันนี้ดรสมคิดก็เลยบอกว่าถ้ามีข่าวใหญ่เรื่องเศรษฐกิจเป็นลบเนี่ยมันเสียหายมันแก้ไม่ได้ต้องอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นนี่อธิบายข้อความระหว่างบรรทัดว่าดรอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์เนี่ยนะครับก็คงจะถูกเสกคาถาอาคมโดยดรสมคิดไปแล้วมั้งครับหรืออาจจะมีใครที่ใหญ่กว่าดรสมคิดเติมเข้าให้อีกด้วยก็ได้ไม่รู้นะฮะเพราะว่า นายกประยุทธ์เนี่ยรู้สึกว่าจะเอ,อออหอหมกเป็นคอหอยลูกกระเดือกกับดรสมคิดอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพออาะยงยิ่งมุมเศรษฐกิจเนี่ยให้ความมั่นใจสนับสนุนดรสมคิดเต็มที่พูดถึงตรงนี้ก็อดน้อยใจแทนหม่อมอุ๋ยไม่ได้นะครับนี่ไม่ได้ฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่ได้พูดให้เจ็บนะครับแต่ว่าพูดให้คิดทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ดรสมคิดบอกว่า หมอยากจะให้คนมั่นใจมองโลกในแง่ดีแล้วอยากจะให้เอกชนเนี่ยลงทุนนอยลงทุนให้เร็วกว่านี้เอกชนต้องวิ่งมากขึ้นไม่ใช่จะรอแต่รัฐบาลนี่ผมก็ถ้าหากว่าพูดแทนหัวใจภาคเอกชนได้เนี่ยนะครับเขาคงอยากพูดเหมือนกันนะฮะถ้าไม่กลัวสอกกลับของดรสมคิดนะฮะเขาคงอยากบอกว่ามันไม่มีเอกชนที่ไหนไม่อยากลงทุนหรอกครับ มันไม่มีเอกชนที่ไหนไม่อยากวิ่งให้เร็วเพราะภาคเอกชนเนี่ยนะครับเป้าหมายของเขาคือกำไรคะคือผลประกอบการถ้าหากว่ามันมีโอกาสให้ลงทุนมันมีโอกาสให้ทำกำไรมันมีโอกาสให้วิ่งได้เนี่ยอย่าว่าแต่วิ่งเลยครับเหาะเขาก็อยากเหาะแต่ว่าสถานการณ์หรือบรรยากาศในประเทศเนี่ยมันเอื้อไหมมันส่งเสริมหรือเปล่า มันสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนเขาวิ่งหรือไม่ผมเนี่ยก็ชอบออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับแต่เวลาผมจะวิ่งเนี่ยผมก็จะดูถนนที่จะวิ่งว่ะเออมันเรียกมันแห้งดีไหมรองเท้าที่ใส่เนี่ยมันรองรับแรงกระแทกได้ดีหรือเปล่าเออถ้าหากว่ามันไปได้มั่นใจว่าวิ่งแล้วไม่หกล้ม ไม่เจ็บกอเท้าพลิกก็เท้าแพลงเราก็พร้อมที่จะวิ่งฮะแต่ถ้าหากดูไปแล้วเนี่ยนะครับถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อนอกจากเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วฝนตกถนนก็ลื่นด้วยหันมาดูรองเท้าเนี่ยก็ไม่ใช่ผ้าใบที่รับแรงกระแทกเป็นรองเท้าฟองน้ำาเงี้ยแล้วก็ผู้มียมหัสก็มาสั่งว่าวิ่งไปสิ อย่ามารอถนนอย่ารอรองเท้าวิ่งไปก่อนช่วยตัวเองบ้างวิ่งไหวเลยครับอย่างดีเขาก็สอยเท้าอยู่กับที่เพื่อรักษาชีวิตไว้มันเป็นอย่างนี้ด้วยหรือไม่ครับท่านรองนายกเวลานี้เนี่ยนะก็นานาชาติที่เขาเคยให้ความร่วมมือเรื่องค่าเรื่องขายหลายประเทศเขาก็ตั้งกำแพงฮะหยุดข้อตกลงทุกอย่างเราก็เสียเปรียบในการแข่งขัน แล้วเหตุปัจจัยที่จะส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนจากข้างนอกเข้ามาก็แทบจะไม่มีเงินทุนข้างนอกที่จ่อรอดูเหตุการณ์ก็มีแต่ชะลอหรือไม่ก็ถอยออกไปหาฐานการลงทุนใหม่แล้วจะให้เอกชนวิ่งด้วยแรงขับอะไรครับอาจจริงอยู่แล้วครับรัฐบาลโดยทีมเศรษฐกิจต้องพยายามเต็มที่ในการสร้างทางสร้างถนนให้เอกชนวิ่งให้ได้อันนี้ผมยอมรับครับ มันไม่มีรัฐบาลมืดบอดที่ไหนหรอกที่เข้ามาแล้วเพิกเฉยปล่อยภาคเอกชนไปตามยะถากรรมรัฐบาลก็พยายามจะแก้ปัญหาแต่ว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันหนักมันใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ง่ายๆในเวลาสั้นๆใช่ไหมครับแล้วสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยไม่ว่ากลไกลของรัฐ จะพยายามลงมือหนักแค่ไหนเมื่อไปเจอกับปัญหาใหญ่ก็คือความไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ดีใช่ไหมครับเนี่ยผมขอพูดแทนความรู้สึกของภาคเอกชนหน่อยเถอะครับแล้วดรสมคิดก็บอกว่าพอส่งออกได้น้อยก็อย่าไปชะลอสิต้องหาช่องหาทางส่งออกให้ได้มากๆจะส่งไปไหนล่ะครับเวลานี้คือบรรยากาศเศรษฐกิจในเวทีโลกเนี่ย มันก็สุดแทบจะทุกภูมิภาคอยู่แล้วนะครับเนี่ยเตี้ยกันทั้งโลกแล้วเราเนี่ยอุ้มคอมเข้าไปด้วยคืออุ้มคอมค,อมความเป็นประเทศรัฐประหารคิดเลยครับว่าถ้ามีช่องทางส่งออกได้เนี่ยเอกชนเขาจะไม่ส่งเขาส่งครับพูดให้ชัดเถอะครับว่าเอกชนไทยหนึ่งก็มีศักยภาพมีขีดความสามารถในการประกอบการไม่ได้ด้อยไปกว่าเอกชนชาติอื่นแล้วครับ แต่เวลานี้เนี่ยเราไม่มีต้นทุนสำคัญคือความเป็นประชาธิปไตยแล้วเมื่อต้นทุนนี้มันหายเนี่ยนะครับก็กลายเป็นแต้มต่อไปอยู่กับประเทศคู่แข่งเราก็เลยเป็นเตี้ยอุ้มคอมก็เลยวิ่งอย่างที่รองสมคิดต้องการเนี่ยไม่ได้เดินยังลำบากเลยครับชั่วโมงนี้เดินยังไงไม่ให้ล้มไม่ให้เจ็บนั่นะ่ะ ยืนเฉยๆเ,เนี่ยก็ยังหนาวอะครับทํำยังไงได้กัดฟันอย่าให้มันถอยหลังไปมากกว่านี้ภาคเอกชนบางรายเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นแล้วด้วยซ้ําไปนี่เป็นความจริงครับแล้วผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลว่าทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบต้องแก้แล้วครับยากไหมยากครับแต่เมื่อท่าน เอาบาเข้ามาแบกเมื่อท่านอาสาเข้ามาเองประชาชนไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเนี่ยนะครับท่านก็อย่ายัดภาระเหล่านั้นเนี่ยกลับมาใส่บาประชาชนก็แล้วกันก็ว่ากันไปครับไม่มีใครไปเดินขบวนต่อว่าท่านนะไม่มีใครไปเดินเกมคนล้มขับไล่ท่านนะครับเอาละโชว์กันให้เต็มที่อ่ะดูสิว่าจะพากันไปถึงไหนแต่ถ้าหากว่าเหลือบากว่าแรงจริงๆเนี่ยนะครับ ก็ขอให้ท่านได้ระลึกอยู่นะว่าที่จะลำบากนี่คือประชาชนคนไทยนะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าคนไทยที่สนับสนุนท่านก็จะสะดวกสบายเป็นพิเศษคนไทยไม่สนับสนุนจะลำบากเป็นที่ยิ่งไม่ะมันพร้อมกันหมดแล้วครับลำบากกันทั่วนหน้าเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ เนื่องอีกหน่อยนะครับเรื่องปากเรื่องทองเพราะว่าปัญหามันทําท่าจะใหญ่ขึ้นทุกวันนะครับแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเวลามันถึงจุดที่มันช็อตจริงๆเนี่ยนะครับผมกลัวว่าหนักกว่าปี40ส่วนตัวผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วว่าภาวนาว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นก็แล้วกันขอให้รัฐบาลรับผิดชอบสถานการณ์นี้ให้ได้ก็แล้วกันเรื่อง พี่น้องชาวสวนยางที่ปากใต้ครับหลังจากที่เขารวมตัวกันแล้วก็ขึ้นป้ายประกาศเขตภัยพิพพบัตรริราคายางตกต่ำเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีรายงานข่าวว่าตัวแทนของกลุ่มสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้ก็เข้ายื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่นะครับไปถึงนายกรัฐมนตรีข้อเรียกร้องก็คือขอให้รัฐบาลเนี่ยชดเชยส่วนต่างราคายางพารา ที่กิโลกรัมละ60บาทนี่ก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามัน3โลร้อยอย่างเงี้ยนะฮะก็ขายได้กิโลละเท่าไหร่รัฐบาลก็เติมให้ในส่วนที่ขาดให้ได้โลละ60เนี่ยก็เอาแล้วแล้วแกนนำก็บอกว่ามีการรวบรวมรายชื่อเกษตรกรมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็จะทำให้เกษตรกรที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยคลายความอึดอัด แล้วหลังจากนี้ถ้าหากว่าไม่ได้รับความสนใจไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ด้วยนะเอาละครับผมก็เล่าสรุปให้ฟังสั้นๆก็เพราะว่าเรื่องท่าทีเรื่องปฏิกิริยาของพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะยิ่งทางปักใต้เนี่ยมีมาตลอดระยะเวลาปีกว่าๆเกือบสปีเนี่ยนะครับม,มีหึมห่อหึมห่อเดี๋ยวก็ประกาศว่าจะเดินขบวนเดี๋ยวจะชุมนุมเดี๋ยวจะเดือดรอด้อนอย่างนั้นอย่างนี้ ไอ้ความเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนจริงแน่ๆนะครับระดับราคาอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยแสนสาหัสอันนี้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ชาวเหนือชาวอีสานชาวภาคกลางที่ปลูกยางพาราก็มีปัญหาไม่ได้ต่างไปกว่ากันนะครับเพราะว่ามันราคาเดียวกันทั้งประเทศแต่ว่าการขับเคลื่อนหรือการแสดงออกเนี่ยนะครับมันก็น่าสนใจว่าบางคนบางกลุ่มที่ มีสถานะเป็นแกนนําในการเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวสวนยางตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเวลานี้เนี่ยนะครับก็เข้าไปมีสถานะไปมีบทบาทอยู่ในกลไกลของรัฐบาลปัจจุบันดังนั้นความเคลื่อนไหวหรือข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับบางทีก็ต้องดูให้ชัดเหมือนกันนะฮะว่าเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อมุ่งเป้ากดดันต่อรัฐบาลให้ปฏิบัติตาม หรือเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อคลายแรงเสียดทานจากเกษตรกรแล้วก็ให้เวลาเนี่ยมันเดินของมันไปเรื่อยๆดูให้ชัดนะฮะผมเนี่ยไม่มีเจตนาจะลงลึกหรือว่าไปพูดจาให้เกิดความไม่วางไม่ไว้วางใจระหว่างกันของพี่น้องชาวสวนยางอะ่ะเพราะว่าพี่น้องที่ประสบปัญหาอยู่เองอยู่ในข้อเท็จจริงเองเนี่ยคงเห็นอะไรได้ชัดกว่าผมแต่ผมตั้งข้อสังเกต นะครับว่าเกมการเมืองบางประเภทเนี่ยมันกำลังเดินอยู่ในปัญหาของชาวสวนยางหรือไม่รัฐบาลโดยกลไกลต่างๆเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆที่มีคนในเครือข่ายผู้นำของชาวสวนยางเ,เข้าไปร่วมเนี่ยเขาเข้าใจตรงกันนะแล้วหรือเปล่าแล้วตกลงพี่น้องชาวสวนยางที่เจอปัญหาอยู่จริงๆเนี่ย กลับกลายเป็นกลุ่มคนที่ยังเข้าใจไม่ตรงกันนะกับวิธีการของรัฐบาลหรือไม่อันนี้ฝากท่านพิจารณานะครับประการต่อมาก็คือว่าเรื่องยางพาราเนี่ยนะฮะมันมีข้อคำถามในหลายมิตินะครับเรื่องการแก้ปัญหาราคาเนี่ยก็ชัดแล้วว่าถามกันมาตลอดแต่ว่าเรื่องการจัดการกับยางพาราในสต๊อก ทั้งจากโครงการรักษาสเสถียรภาพราคายางพาราในยุครัฐบาลที่แล้วซึ่งผมเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรอยู่แล้วก็โครงการมูลพันธ์กันชนในยุครัฐบาลปัจจุบันที่มีคุณอํานวยปฏิเสธเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วเนี่ยนะครับออกไปพร้อมทีมของหม่อมอุ๋ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมียางพาราอยู่ในสต็อกเนี่ยจำนวนถ้าเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับน่าจะ ใกล้เคียงกันมากพอๆกันก็แล้วกันเอาพูดกลมๆเดิมเนี่ยตอนที่ผมทําอยู่เนี่ยนะฮะผมก็ประกาศไปในโลกของอยางพาราไปประกาศถึงประเทศจีนนะฮะว่ายางในสต็อกของประเทศเราเนี่ยเราจะไม่ขายเราจะเอามาใช้ในประเทศจะเอาไปทําถนนทําสะพานทนําสนามเด็กเล่นทําไม้หมอนไม้รองหมอนรถไฟอะไรก็ว่าไปแล้วจะทําจริงนะครับผมไปดูที่แล้วจัดงบประมาณแล้ว80ล้าน ของกรมวิชาการเกษตรจะไปสร้างถนนที่กรุงหยันจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ถนนตรงนั้นก็ผ่านขององค์การสวนยางแล้วก็ผ่านพื้นที่ของประชาชนลงไปพบปะกับพี่น้องไปอัิบายความเอาข้าราชาการเอาเจ้าหน้าที่ออกแบบเตรียมการแล้วล่ะครับแต่เอาล่ะครับผมไม่ได้อยู่รับผิดชอบต่อสุดท้ายหลังจากนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็ไม่ได้ปรากฏผลทีนี้ยางพาราส่วนนั้นนะครับ กับส่วนที่รัฐบาลซื้อเก็บในโครงการมูลพันธ์กันชนเนี่ยถูกเซ้นสัญญาขายให้กับบริษัทเอกชนจากประเทศจีนขายกันไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางบริษัทเอกชนจากประเทศจีนเนี่ยรับยางพาราไปเพียงแค่หมื่นกว่าตันเองนะฮะขณะนี้เหลืออีกเกือบเกือบสี่แสนตันนะครับทั้งสองโครงการยังไม่เอาไป มีการตกลงขยายสัญญาขยายพื้นที่ไอ้วิธีการแบบนี้ครับมันตั้งคำถามคำโตๆโตได้เลยนะครับว่ามีใครได้นอกได้ในหรือเปล่ามีเดิมพันอะไรสอดไส้อยู่ในสัญญานี้ไหมแล้วถ้าหากมีการเล่นแร่แปรธาตุไปแสวงประโยชน์กันในสิ่งที่มันกำลังเป็นปัญหาบนบาประชาชนเนี่ยแล้วประชาชนคนสวนยางตั้งแต่เหนือจะดใต้เนี่ย จะเอาความหวังจากไหนครับแลกวในเมื่อสาลร้อยก็ขายกันไปนะครับแต่ว่ายางที่เก็บไว้ในสต็อกเนี่ยรัฐก็เอาออกขายและผลประโยชน์มันไปตกอยู่ตรงไหนหรือไม่ตกกับใครหรือเปล่าอันนี้อยากให้พี่น้องชาวสวนยางตั้งคำถามกับกลไกของรัฐด้วยนะครับเพราะว่าผมดูแล้วอ่ะมันแปลกแมันต้องการคำอธิบาย เอาละครับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเศรษฐกิจก็วางไว้ที่ตรงนี้ก่อนเพราะมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นข่าวใหญ่อยู่2วันแล้วละครับก็คืออยู่ดีๆในออดคนหนึ่งออกมาพูดถึงในอดอดอีกคนในออดคนพูดเนี่ยบอกว่าในออดคนที่ถูกพูดถึงเนี่ยไปร่วมอยู่ในขบวนการระเบิดราชประสงค์ แล้วก็นายออสคนพูดเนี่ยวันนี้ครับก็จะพ้นจากฐานะที่จะต้องพูดแล้วส่วนนายออสคนที่ถูกพูดถึงเนี่ยกลับกลายเป็นคนสูญหายลึกลับหาตัวไม่เจอไม่รู้เป็นใครมาจากไหนแบบไหนอย่างไรท่านเริ่มงงเลยใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจพูดให้งงนะฮะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันมีชื่นนอนายออสคนนี้โผล่เข้ามาเป็นกุญแจสำคัญได้ยังไง นายออดคนพูดนี่ก็คือพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธม่วงครับส่วนนายออดคนที่ถูกพูดถึงนี่ก็คือออดพบแก้วที่บอกว่าเป็นคนต้องคดีอาญามาแล้วตั้งเก้าคดีเคยถูกศาลตัดสินจําคุกแต่ให้รอลงอาญาแต่ไม่มีแม้แต่ข้อมูลเลข13หลักเนี่ยนะฮะนายออดคนนั้นนะครับต่นี้พลตารวจเอกสมยศเนี่ยแกแถลงข่าวใหญ่เสร็จปับ๊บวันนี้แกพ้นตำแหน่งแล้วนะฮะพรุ่งนี้ก็เป็นวาระของ พลตารวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาทําหน้าที่พอบอรตรต่อพลตํารวจเอกสมยศก็เมื่อแถลงแบบนี้ก็ถือว่าปิดเกมครับไปอธิบายใครต่อใครได้แล้วว่าในยุคสมัยที่ท่านเป็นพอบอรตรนั้นเกิดเหตุอุกชะกันสะเทือนขวัญร้แรงตกใจกันทั้งโลกที่ราชประสงค์แล้วท่านปิดคดีได้จับคนไร้คนไร้สารภาพเอาไปทําแผนแล้วแล้วออกหมายจับตั้งมากตั้งหมยชี้ด้วยว่าอาจจะมีประเด็นการเมืองเกี่ยวข้อง ผมเนี่ยเห็นใจพลตำรวจเจักทิพย์และเห็นใจในายตำรวจที่ยังอยู่ในราชการนะครับที่จะต้องแบกนายออสอีกคนหนึ่งซึ่งนายออสสมยศเนี่ยได้เปิดประเด็นเอาไว้ให้แล้วไม่รู้จะต้องแบกกันไปยังไงนะครับนี่วันนี้ก็บอกว่าเป็นกานรนปช นะเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินเมื่อปี53พราะไม่สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางวิทยุไปสองรายการแล้วครับเมื่อเชา้าผมก็บอกว่าถ้าหากว่าเป็นคนถูกจับหรือดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินตอนปี53เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบันทึกข้อมูลละเอียดครับเพราะรัฐบาลเวลานั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาอธิบายกับสังคมว่ามีใครทําผิดตรงไหนอย่างไรบ้าง ท่านจําไม่ได้เลยครับตอนที่ฝ่ายค้านพักเพื่อไทยอภิปรายไม่ไว้าวางใจพรักประชาธิปัตย์เนี่ยทั้งนายสุเทพทั้งนายอภิสิทธิ์ใครต่อใครก็ลุกขึ้นชี้แจงอ้างชื่อผู้ต้องหาคนนั่นโน่นนี่นั่นเพราะทำข้อมูลไว้เป๊ะครับหมายถึงว่าข้อมูลบุคคลนะครับแต่ว่านายโอ๊ตคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวนะที่ไม่มีข้อมูลคือมีแต่ชื่อแล้วทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า ชื่อในการถูกจับแต่ละคดีก็ไม่เหมือนกันชื่อพ่อชื่อแม่ก็ไม่เหมือนกันนะแล้วคิดดูสิครับจับกันมากี่คดีแล้วมันไม่มีการขอดูบัตรประชาชนกันเลยหรยครับมันไม่มีการขอดูหลักฐานอะไรกันเลยเวลาเราทําอะไรข้อมูลเกี่ยวกับทางราชการมันก็ต้องกรอกประวัติท่านไหมัท่านว่าไหมแล้วมันก็ต้องมีช่องให้เติมเลข13หลัก ใครจาไม่ได้ก็เอาบัตรประชาชนตัวเองเนี่ยมานั่งกรอกตามนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเวลามีการควบคุมตัวเนี่ยมันก็ต้องดูเอกสารประจําตัวครับเอาไหนคุณเอามาดีเอากระเป๋าตังมาที่คุณดูบัตรประชาชนคุณยังไงใบ,บขับขี่คุณยังไงคุณมีหลักฐานยังไงภูมิลำเนาตรงไหนนี่เป็นวิธีปฏิบัติพื้นฐานเลยนะฮะแต่พอพลตเวจสมยศแถลงปุ๊บ แล้วอธิบายความว่าไม่มีเลข13หลักมืนหมดสิครับทีนี้จะไปยังไงกันต่อฮะผมก็เชื่อว่าในระยะต้นเนี่นะบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ต้องรับลูกกันไปอย่างนี้แหละครับต้องรำตามจังหวะที่พลตํารวจสมยศเปิดเพลงไว้นั่นแหละแม้ว่าถ้ารำจะดูเก๊เกักลาง,ง,งบ้างเพราะว่าเวลาถามจอมตอบลึกไม่ได้ครับเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ไหนมาตอ แล้วผู้สื่อข่าวถามผมเมื่อเช้าในการพูดเรื่อนนำรายการนะฮะโทรทัศน์ช่องหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้เราประธานโทษนะรายการนี้ที่ผมอธิบายนี่ตอนเที่ยงตอนเที่ยงบอกเรื่องนี้คุณนทูสไซเกอรออยู่ในสายครับจะได้มาชี้แจงว่านายออดเกี่ยวข้องจริงไหมนปชเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะเขาเปิดสายผมพูดผมก็บอกว่าผมไม่มีหน้าที่มาชี้แจงนะครับ แล้วนปชก็ไม่มีหน้าที่ต้องชี้แจงวันนี้ส่วนที่ต้องชี้แจงก็คือพลตํารวจเอกสมยศและทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินั่นแหละครับต้องชี้แจงฮะว่ามันไปยังไงมายังไงเอาหลักฐานเอาข้อมูลยืนยันตัวบุคคลมาให้ชัดก่อนว่านายออสคนที่ว่าเนี่ยเป็นใครแล้วเกี่ยวข้องกับนปชเกี่ยวข้องกับคนสแสดงหรือไม่ยังไงเอามาให้ชัดตรงนั้นสิ้นสงสัยเสียก่อนฮะ แล้วถึงเวลาที่เราค่อยอธิบายความว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่ามาบอกว่าคนเสื้อแดงต้องชี้แจงเราไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหานะครับแล้วเรายืนยันในความบริสุทธิ์มาตลอดใครเปิดมาคนนั้นแหละครับต้องแจงต้องอธิบายเพราะสังคมเขามากด้วยคำถามมันเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปไล่คว้า ประเด็นที่เขาเปิดขึ้นมาแล้วอยู่ๆนาอยอดคนนี้ก็ลอยมาเนี่ยนะแล้วก็ต้องไล่ชี้ไล่แจงไม่ใช่แล้วครับแต่ว่าการตั้งข้อสังเกตการอธิบายข้อเท็จจริงในมุมของนปชในมุมของคนเส้อแดงอันนี้เราจําเป็นต้องทำํำแต่จะไปชี้แจงเสมือนว่าเรากลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วยเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่ต้องสงสัยจริงๆเนี่ยคือคนที่พูดเรื่องนี้ออกมา ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงการเคลื่อนไหวของนอปชเรามีความปรารถนาดีกับเจ้าหน้าที่รัฐมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหลายเหตุการณ์นะครับเราอยู่ในชะตากรรมเดียวกันด้วยซ้ำไปเราอยู่ในภาวะที่เราต้องเห็นอกเห็นใจกันและกันด้วยซ้ำไปตั้งแต่ตอนพันธมิตรเคลื่อนไหวนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจออะไรกันมาบ้าง แล้วใครล่ะครับเวลาผู้พิพทักษ์สันติราษเจ็บใครล่ะครับที่มันยืนเคียงข้างแล้วพอเขาเป่านกหวีดกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเจออะไรมาบ้างก็ใครอีกล่ะครับที่มันคอยปลอบโยนคอยให้กำลังใจคอยรับรู้ความทุกข์ความสุขของกันและกันดังนั้นวันแบบนี้เนี่ยนะเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะต้องลุกขึ้นมาเป็นปฏิป,ปักษ์อะไรกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานะฮะ แต่จำเป็นต้องพูดถึงกันให้ท่านได้ระหนักแล้วก็ได้รอบคอบระมัดระวังในการสื่อสารข้อมูลพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยไปเอาอะไรกัแกไม่ได้แล้วละครับแกไปแน่แล้ววันนี้ยรุ่งนี้แกก็ไม่อยู่ในตำแหน่งแล้วแต่ว่าคนที่มารับช่วงต่อกันเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่ระดับพอบอรตอรอลงไปจนถึงชั้นเจ้าหน้าที่ไหนก็แล้วแต่ต้องรู้นะครับว่า บทที่มันจะเสียหายจากความเคลือบแคลงสงสัยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้จำพาะที่เสื้อแดงไม่ได้จำพาะที่นปชนะครับแต่ว่าเป็นประเทศไทยเลยที่มันจะเสียหายเนี่ยใครก็จะมาเชื่ออะไรอีกล่ะครับระเบิดตูมหนึงเนี่ยนะฮะที่ราชประสงค์คืนนั้นเนี่ยมันดังต้องหูคนทางโลกนะครับเขาสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น ถ้ามันเป็นการก่อเหตุของขบวนการก่อการร้ายข้ามชาตินั่นเป็นภัยคุกคามของคนทั้งโลกแต่ว่าเราเอาเรื่องนี้มาแต่งเสริมเติมนิยายเอาบุคคลลึกลับที่ไหนไม่รู้มาเสียบมาแซมแล้วก็จะพลิกไพ่ให้เป็นเรื่องการเมืองภายในผมว่าไม่มีใครเข้าเอาด้วยนะครับแล้วพอเข้าสูญสิ้นซึ่งความเชื่อถือเชื่อมั่น เรื่องกระบวนการสืบหาความจริงของเราเนี่ยมันกระทบหมดแล้วครับทั้งเศรษฐกิจทั้งท่องเที่ยวทั้งความมั่นคงมาหมดฮนะก็นั่นเรื่องที่เกาะเตานั่นนะ่ะที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเสียชีวิตสองศพจับแรงงานชาพาม่าไปสองรายเนี่ยนั่นยังอีนุงตุงนั่งอยู่เลยนะครับในขั้นตอนการพิจารณาคาดีในศาลเนี่ยนะครับว่าจับถูกตัวหรือเปล่า DNA มันใช่ไหม น,นั้นก็เรื่องเขาสนใจกันทั้งโลกเรื่องหนึ่งเหมือนกันและนี่มาเรื่องระเบิดนี่อีกนะครับข่าวใหญ่กว่านี่ยังมีข้อมูลไอลักษณะที่ว่าดังนั้นก็ขอให้ท่านได้ทบทวนกันเถอะครับท่านจะได้ใช้วิจารณญาณผมเนี่ยถ้าหากนึกออกแม้แต่เพียงน้อยวายในายออสคนที่ว่านี่เนี่ย เคยเห็นหน้าเห็นตาเ <c oughs> คยมีข้อมูลเนี่ยผมไม่ปิดบังและครับผมก็จะบอกเจ้าหน้าที่แต่นี่มันนึกไม่ออกเลยเนี่ยครับว่าเคยได้มาเกี่ยวข้องกันยังไงเคยมาเป็นการนปชตอนไหนยังไงผมถามถามคนที่เขาดูแลกันเรื่องการ <c oughs> เขาก็บอกว่าไม่มีพยายามจะเช็คข้อมูลของทีมกฎหมายทีมทนายความว่าเอะตอนที่ไปช่วยเหลือไปติดตามชะตากรรมของพี่น้อง ที่ถูกจับเมื่อปี53เนี่ยมีนายออสนี่หรือเปล่าก็ไม่พบอะครับและเมื่อเช้าผมฟังท่านโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจโทรประวุฒท่านก็บอกว่านายออสเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีมา9ครั้งเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ปี3940ไม่ใช่มาเพิ่งโดนปี53นะแล้วถามว่าโดนคดีอะไรครับก็โดนคดีดมสารระเหยเล่นการพนันยาเสพติดเล็กๆน้อยๆทีนีน้นนนนสมมุติว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะ แล้วมันไม่มีเลข13หลักมันก็แปลกแต่ประเด็นเลข13หลักเนี่ยพูดไปเยอะล้วแต่ถ้ามันมีอย่างนี้จริงเนี่ยนะครับท่านที่เคารพผมเนี่ยในฐานะผู้มีประสบการณ์ตรงเคยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพรับหน้าที่ผู้ต้องขังครับผมได้มีโอกาสสนทนากับบรรดาผู้ต้องขังคดีเล็กคดีย่อยใหญ่คดีย่อยทั้งหลายเนี่ยหลายคนด้วยกันมาอยู่เเดือนอผมพบว่า ถ้าใครมีพฤติการลักเล็กขโมยน้อยหรือว่ามีคดีนิดๆหน่อยๆยิบยิบย่อยๆเนี่ยนะครับแต่โดนจับทีๆบ่อยๆเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเอาไว้ใช้งานเอาไว้ใช้งานไม่ได้ไว้ความ,มาตำรวจเลี้ยงโจรไว้อันนั้นพูดอย่างนั้นก็อยากไปนะครับแต่ว่าเขาจะหยิบไว้เอาไว้เป็นเส้นเป็นสายคอยดูคอยหาข่าวคอยสอกแสกเวลาเกิดเหตุอะไรในพื้นที่ เพราะนั้นคนพวกนี้นะครับมันจะอยู่ในสายตาและพูดได้ถึงขนาดว่าอยู่ในเงื้อมมือของเจ้าหน้าที่ไอ้พวกติดบ่อยๆโดนจับบ่อยๆนั่นนะครับแต่นายออสเนี่ยโดนก้าครั้งเจ้าหน้าที่คว้าตัวไม่ได้หาอะไรก็ไม่เจอมันเป็นไปได้ยังไงครับหงคับท่านผู้ชมแต่ว่าในความหงงนี้เนี่ยก็หวังใจว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่เปิดประเด็นเนี่ยนะครับควรจะคลายความสงสัยให้กับสังคมได้ไม่งั้นเนี่ยวุ่นไม่ใช่แต่เรื่องระเบิดแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตามโลกโซเชียลตามอะไรก็เริ่มใส่กันอีกแล้วไงไฟที่อยากเหลือกเกินนะฮะอยากจะให้เกี่ยวข้องกับคนในประเทศเอาง่ายๆเลยว่าอยากจะให้เสื้อแดงเกี่ยวกับระเบิดนี้ให้ได้ก็ใส่เข้ามาแล้วไง ท่นี้ฝ่ายที่เขาไม่เชื่อหรือฝ่ายที่เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวะเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องมาหล่นลงใส่เสื้อแดงตลอดทําไมฮะเขาก็เลยต่อต้านเขาก็เลยสวนกันไปสวนกันมานี่วุ่นวายกันไปหมดแล้วครับแล้วถ้าปล่อยไปอย่างนี้ไม่กี่วันท่านเชื่อผมนะฮะบรรยากาศเดิมๆก็จะกลับคืนมาอีกไม่ต้องไปพูดไม่ต้องถามแล้วครับเรื่องปลองดองแล้วถ้าจะปล่อยแบบนี้นะยุบศูนย์ปลองดองใชจะมีไว้ทําไมล่ะครับ ก็มีแล้วเนี่ยองคาพยพอื่นๆเนี่ยไม่ได้สร้างบรรยากาศนี้ขึ้นมาเลยมีแต่จะคอยสาดนน้ำมันใส่ไปในกองไฟแล้วก็บอกว่านี่แหละสิ่งที่ทำในกำลังพยายามดับไฟไม่เข้าใจครับและไม่เข้าใจตรงกันจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมหมดเวลาแล้วครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ